ฝ่ายของพี่หวานว่ามันเป็นอะไรครับแต่คนที่อยู่ด้านหลังตัวนี้บอกว่าตัวฝั่งนี้หล่อคือหล่อสุดจริงพูดอะไรกับบอลนิดนึงค่ะครับในนี้คอลเลคชั่นใหม่ไม่พูดถึงบอลไม่ได้พูดถึงบอลไม่อยากได้อะไรนอกจากความรักของนี้ค่ะก็ว่าไม่อยากดูที่มาบอกมองขนเขาเป็นขี้หรือเปล่าไม่เคยรู้กันใช่ไหมคะมีงานเป็นเพื่อนเดียวสับปากหวานเจี๊ยบสวัสดีค่ะแฟนรายการสับปากหวานเจี๊ยบนะคะวันนี้ค่ะดูสินค้านอกสถานที่หรูหรามากเพราะวันนี้นะคะเราจะตามคุณเอมมี่มรกตค่ะเพื่อนสาวของเราเองเขาจะมาเป็นโฮสต์ให้กับแบรนด์วีวอนสุวรรณสิทธิ์นั่นเองค่ะครั้งนี้เนี่ยเขาเปิดคอลเลคชั่นใหม่ซึ่งเขาบอกว่าเสื้อผ้าจะใส่สไตล์เป็นสปริงซัมเมอร์ซึ่งแบบว่าเป็นออกบีชนิดนึงแบบใส่สบายๆเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเสื้อผ้าจะสวยขนาดไหนแล้วก็การทำงานเป็นโฮสต์ครั้งแรกของมอนเนี่ยต้องทำอะไรบ้างตามไปดูกันค่ะครับพี่วันเจี๊ยบพูดถึงคอลเลคชันนี้หน่อยค่ะมันเป็นยังไงบ้างคะอันนี้เป็นคอลเลคชัน Spring Summer นะครับของ Vivon สุวรรณสิทธิ์ปกติคนอาจจะรู้ว่าวันทันแบรนด์สูทใช่ไหมครับเออจริงด้วยแล้วบอกว่าโฮสต์เป็นอีมอลก็คืองงมากอีมอลใส่สูทหรอทำผู้หญิงแล้วทำผู้หญิงครับติดตลาดปฏิตลาดก็ยังแต่ยังคงความเป็นคาแรคเตอร์ของแบรนด์ก็คือความเป็นเทเลอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังจะมีอยู่ในเสื้อผ้าของผู้หญิงอยู่อุ๊ยเผื่อทุกคนไม่รู้เราต้องทายอินทีวิวอินก่อนก็คือว่าน้องวอนเนี่ยเป็นคนทำชุดให้กับพีพีมิวคินในคอนเสิร์ตแฟนโทเปียด้วยใช่น่ารักสุดฝ่ายพี่หวานว่ามันเป็นอะไรมันต้องมีหางมันเป็นสัตว์ที่มีหางนะคุณผู้ชมเอาจริงมันคืออะไรจริงจริงจริงเป็นรูปหมูป่าหมูป่ายังไงวะแต่คนที่อยู่ด้านหลังตัวนี้บอกว่าตัวหมูป่ายังไงยังคล้องใจกับน้องหมูป่าอยู่เลยอ่ะนี่คือลูกของหมูป่าแต่คือหัวหมูป่าก่อนหัวอยู่ตรงนี้ค่ะหัวอยู่ตรงนี้เริ่มเห็นอันนี้ที่หัวตาเห็นอันนี้เห็นไหมจริงๆนะว่าตั้งแต่วันที่หวานรู้จักกับน้องวอนเนี่ยหม่อมแม่บอกว่าวอนคนตัดสูตรดีตัดสูตรดีคือเข้าใจว่าเป็นแต่สูตรซึ่งเงานี่ก็ยังงงว่าหมอจะใส่สูตรอ๋อสูตรว่าทำผู้หญิงแบบทำผู้หญิงเรียบร้อยแล้วก็คือถือว่าดีมากใช่ยังเป็นผู้หญิงเท่ๆในสไตล์เราแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราไปดูพี่หมอกันดีกว่าว่าชุดพี่หมอมันเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าเป็นชุดผู้หญิงเป็นโฮสต์คนแรกของวอนด้วยคนแรกเรามี7คนครับแต่นี่เป็นคนแรกพิเศษมากพิเศษมากเพราะว่าพี่หมอคนเดียวคนเดี๋ยวไปดูกันค่ะฮัลโหลมอกอดปลอมกอดปลอมนิดนึงตะกี้ก็เจอกันแล้วครับเป็นพ่อกับมอเลยว้าวตายแล้วเป็นยังไงบ้างกับการเป็นโฮสต์ครั้งแรกของให้กับบอลด้วยก็ต้องขอบคุณบอลมากๆเลยนะคะที่เห็นศักยภาพในตัวเราพาวเวอร์หวานดีใจมากตอนวันบอกว่ามองมาเป็นแบบโฮสต์หวานบอกหวานต้องทำแล้วเพราะแบบภูมิใจในตัวเพื่อนนอกจากเป็นแม่ที่สวยสาวคุณสามีก็คือดีลูกก็คือน่ารักคือชีวิตพร้อมมากๆแล้วก็แบบการงานครั้งนี้ก็คือแบบดูเพื่อนดูก้าวกระโดดก้าวกระโดดเป็นการแบบก้าวกระโดดของเพื่อนอ่ะเป็นงั้นมันทั้งหมดต้องทำอะไรบ้างกันเป็นโฮสต์เล่าคุณผู้ชมฟังก็สำหรับงานวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโฮสต์คนแรกนะคะของ Vivon นะคะ Spring Summer นะคะ2020ต้องเรียกว่าเป็นโฮสต์คนไทยคนแรกของ Vivon ค่ะแล้วก็คือจุดจริงๆเราก็ช่วยวอนทุกๆอย่างเลยอะค่ะก็คือโฮสต์แต่ละคนนะคะก็จะมีการออกแบบการจัดวางอะไรที่ซึ่งไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันส่วนของน้องมอวันนี้ครับน้องมอเรียกว่าเป็นยังไงคือสำหรับเราอะเราเชิญเพื่อนมาที่เรารู้สึกว่าจะต้อง appreciate ในความเป็นวีวอนอยู่แล้วเพราะเราอะเป็นเพื่อนวอนมานานมากจนเรารู้ว่า intention ของการออกแบบแล้วสไตล์ลิปของเขาเป็นยังไงก็ชื่อแขกแต่ละคนที่เราเชิญมาเราก็ต้องได้ทำ imagination เชิญแขกแต่ละคนนะคะวันบายวันนะคะเราก็ต้องคิดด้วยว่าแบบเขาเหมาะกับแบรนด์หรือเปล่าคนแบบว่าเชิญแบบเราเชิญทุกคนไม่ได้เพราะมันอาจจะไม่ใช่สไตล์เราอะไรอย่างเงี้ยมอคือดีมอคือสิ่งพิเศษของวันนี้อ่ะต่อโอเคคือจริงๆแล้วเราเห็นบอลมันตั้งแต่คอลเลคชันแรกจนมาคอลเลคชันปัจจุบันแล้วว่าคอลเลคชันนี้เป็นคอลเลคชันที่แบบเราชอบทุกชิ้นจริงๆใส่จริงๆ
สวยสีสวยสีสวยมากมีกลิ่นไอของแบบว่าซัมเมอร์ต่างประเทศชุดวันนี้ที่มอเลือกก็คือเป็นคีย์พีซที่มอชอบที่สุดของคอลเลคชันเหมือนกันพอเป็นสิ่งที่มอก็ต้องหยิบเหลืออันดับหนึ่งต้องโบยก่อนเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเพราะสิ่งที่มอกำลังทำไปทั้งหมดในการหุ่นสับขนาดนี้ต้องโชว์ต้องมองก็ตอนนี้เราชอบแบบนี้เห็นตัวที่เราใส่อยู่ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นตัวถูแต่ผ้าดูใส่สบายจริงๆแล้วใส่สบายแล้วก็เพิ่มความถูหน่อยคือหวานจะบอกว่าถ้าสมมติว่าสาวๆคนไหนใส่อย่างมอก็คือเก๋ดูแพงแล้วสมมติว่าไปทะเลก็คือใส่ชุดแบบด้านในใส่ในข้างในแล้วแซ่บฝอต้องอย่างเงี้ยฝอต้องอย่างเงี้ยหรือเวลาอยู่บ้านกับสามีก็ใช้แค่นี้ก็ได้ก็ทำดิถ้าเลือกให้พี่หนุ่มอยากให้หนุ่มแต่งแบบนี้พี่ใส่อยู่ตอนนี้หล่อมากพี่ใส่อยู่ตอนนี้หล่อมากเลยนี่เก็บตังค์นะคะเก็บตังค์นะคะพี่หล่อคือหล่อมากพี่หนุ่มก็คือหล่อแล้วก็คือดูหนุ่มขึ้นไม่อีกที่สุดจริงอ่ะพูดอะไรกับบอยนิดนึงค่ะกับคอลเลคชั่นใหม่ไม่พูดถึงบอยไม่ได้พูดถึงบอยโอ้ยตายแล้วพี่หนุ่มพี่หนุ่มฝากแถวว่าจะเอาอะไรอีกไม่อยากได้อะไรนอกจากความรักของหนีค่ะว้าวว้าวเป็นพิเศษเลยค่ะตอนนี้อ่ะพูดอะไรถึงวอนนิดนึงก็ในฐานะเป็นเพื่อนกันมานานนะคะก็ดีใจนะคะแล้วก็ภูมิใจในวันนี้ของวอนนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่มีอนาคตและคนที่มีเทสสูงมากคนที่มีอนาคตว่ะเขาเป็นคนที่แบบหยิบจับอะไรมันก็กลายเป็นเงินเป็นทองหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นในตัวเพื่อนคนนี้แล้วเราก็อยากจะบอกว่า I'm very very proud of you วีวอนจะไม่มีวันที่ฉันจะชมเธอหลังจากนี้เพื่อนขอสั้นหน้าเหมือนไม่ชมเขาแล้วหรอไม่ชมแล้วรู้สึกว่าคนนี้ให้ไปเยอะโอเคปีหน้าก็ไม่ได้เป็นแล้วเหนื่อยหมออาจจะทองอีกหรือเปล่าไม่ทองแล้วทองแล้วหรอซึ่งไฮไลท์เลยนะครับหมอไม่ทองแล้วแท็กงงมากตอนนี้ก็อยู่กับแขกคนพิเศษของอีมอลแล้วเรียบร้อยแล้วคือน้องซันนี่นั่นเองสวัสดีค่ะเพราะว่าอีมอลเขาโทรหาคนที่เป็นนางแบบที่เก่งที่สุดในบ้านก็คือน้องแซมเป็นไงบ้างกับชุดนี้ก็ได้ถอดเป็นของวอนด้วยใช่ค่ะก็เป็นฟิลแบบว่าเป็นนิตติ้งหน่อยอะไรเงี้ยเป็นผ้าที่ใส่สบายเก๋มากอยากให้โฟกัสรองเท้าตอนแรกแบบแรงมากคือไม่รู้จะใส่อะไรแล้วนางบอกว่าชิลมากงานแบบเอาเป็นมินิมอลเท่ๆคูลๆอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็คือดีเลยก็เห็นเลยเขาบอกโอ้ตกใจก็ให้หลับไปที่มองมองขวดทุกคนเขาขี้หรือเปล่าชุดของเขามันไม่จำเป็นต้องแบบว่าใส่แบบอะไรเดิมๆแบบลุคที่แบบว่าเหมือนเป็นแพทเทิร์นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือฉีกกดฉีกทุกอย่างไม่ซึ่งชุดที่วอนก็คือสามารถฉีกไปได้หลายแนวอยู่อย่างเช่นก็ลุคแบบถนัดฉีกถ้าหนักทีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในมาว่ามีชุดไหนเผื่อแซมชอบอีกได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วไปเจออีมอนเลยไปให้ความพูดถึงน้องอิทน้องแคมมี่ในลุคนี้ดีกว่าเป็นไงสะพรึงไหมสะพรึงป้าบอกว่าลุคนี้เป็นหมูทอดคอนเฟลชั่นที่แล้วครับที่หมดไปแล้วก็มีครับบ้านจริงๆเราต้องเปลี่ยนสองตัวชอบกันนี้แหละแหมดีมากจริงนี่คือไทยสุกไม่ได้ดูดีนี่คือนักงานนี่คือเราเลือกกันใช่ไหมคะนี่เป็นเพื่อนเดียวกันคนนี้มันแกงนอนนะคะมีแซมไม่ใช่จะบอกว่าเขาเนี่ยปีนี้ทุกคนต้องหลบนะคะแซมมี่กำลังจะมาเดี๋ยวเราไปดูงานรอบๆกันดีกว่าหาแซมทัวร์นาเมนต์ก่อนแถบพิเศษสุดเซอร์ไพรส์วันนี้เซอร์ไพรส์มากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกรักลูกรักเอาไว้พอลองทานดีกว่าเร็วกับคอลเลคชั่นใหม่สำหรับคนชื่ออะไร VV Spring Summer ใช่ใช่ก็น่ารักมากเลยคนน่ารักมากคุณต้องขายดีแน่เลยปังปังเฮงปังปังมากค่ะผมก็ซัพพอร์ตเขาตลอดไปด้วยนะใช่ซัพพอร์ตตลอดพี่หว่านี่คนนี้คือ number oneบ้าวันเลยโอเคบ้าวันโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอ
น้องหมอแต่สิ่งอื่นใดทุกอย่างเลยตอนนี้ทุกคนอยากรู้ว่าเคล็ดลับความงามของน้องหมอเท่าไหร่พี่ชายก็คือพี่หนุ่มก็คือจ้างที่เราขอใช่ไหมพอเราอยากได้เงินอันนั้นเป็นจุดเริ่มแรกแล้วพอเราออกกำลังกายเรื่อยๆแล้วมันเป็นกำลังใจเราก็ผอมลงพอผอมลงเราก็แบบว่าเอ้ยเราอยากมีชีวิตที่แบบแข็งแรงเพื่อลูกเราก็ดูแลตัวเองมาเรื่อยๆค่ะก็ทานอาหารที่มันมีประโยชน์จริงๆอ่ะงั้นฝากคุณผู้ชมนิดนึงติดตามน้องมอได้ที่ไหนผลงานน้องมอมีอะไรบ้างช่วงขายของนะคะตอนนี้นะคะก็ถ้าติดตามความเคลื่อนไหวประจำวันนะคะเดลี่ก็เอมมี่มรกตได้เลยนะคะใน Instagram ใช่ค่ะผลงานอื่นๆนะคะกำลังจะมีละครใช่ฉันเนี่ยจะไปฟิตติ้งมาแล้วนี่เรื่องอะไรอ่ะค่ะไปครึ่งเรื่องอะไรเขาหรอเรื่องตะวันตกดินค่ะเป็นละครที่ยอมรับเลยตั้งแต่เล่นละครมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แซ่บที่สุดจริงๆโอ้ยยายพูดมันแซ่บมากจริงๆไม่งั้นไม่หลับเล่นก็เป็นการหวนกลับมาเล่นละครของน้องมอนในรอบกี่ปีอ่ะหลายปีออนแอร์นะคะวันที่3เมษายนนี้นะคะว้าวแล้วด้วยใช่ใช่แล้วต้องโขงนะอมรินทร์นะคะเราต้องรีบเป็นโขงตอนนี้นะคะก็ทำเซิร์ฟกลับมาทำเซิร์ฟผ้าเอ็นหมอยังมีสตูดิโอปั่นจักรยานนะคะแล้วก็เล่นพิลาทิสนะคะที่ทองหล่อแล้วก็ไลฟ์เหมือนเดิมใช่ค่ะไลฟ์เหมือนเดิมค่ะแล้วมีสาขาโศกนะคะแล้วก็มีสาขาบางนาเป็นลูกคนใหม่และอันนี้ด้วยนี่เธอไปทำอะไรกับพี่ปอบีเอฟไหมนี่ตอนนี้เป็นบิวตี้ไดเรคเตอร์ของบีเอฟด้วยค่ะเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ผู้ควรจริงๆก็เนี่ยแหละค่ะก็ติดตามน้องหมอได้ทุกอย่างทุกอาชีพก็ฝากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนน้องหมอด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็รักน้องมอไปในนามนักใส่น้ำรักพี่หนุ่มและครอบครัวด้วยเหมือนกันโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้า